สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีหรือเคยได้ยินผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับว่าประเทศที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกนั้นก็คือดินแดนแห่งหมีขาวอย่างประเทศรัสเซียแต่เชื่อเลยว่ามีหลายคนรวมถึงแอดเองด้วยคงเคยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าสรุปแล้วรัสเซียตั้งอยู่ในทวีปยุโรปหรือตั้งอยู่ในทวีปเอเชียกันแน่วันนี้เราเลยจะมาหาคำตอบกันนะครับโดยการที่เราจะมาไขคำตอบในข้อสงสัยนี้ได้นั้นเราจะต้องมาดูแผนที่ของประเทศรัสเซียรวมไปถึงทำความเข้าใจกันก่อนว่าทวีปยุโรปมีอาณาเขตตั้งแต่ตรงไหนบ้างนะครับตามนิยามของนักภูมิศาสตร์พื้นที่ของทวีปยุโรปนั้นหมายถึงพื้นที่ที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแนวเทือกเขาอูรานเป็นต้นไปดังนั้นแนวของเทือกเขาอูรานจึงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียนั่นเองดังนั้นหากเราลองพิจารณาดูแผนที่ของรัสเซียดูดีๆเราจะพบว่าอาณาเขตของรัสเซียนั้นตั้งอยู่ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชียโดยมีแนวเทือกเขาอูรานเป็นตัวกั้นโดยพื้นที่กว่า 77% ของรัสเซียมีอาณาเขตตั้งอยู่ในทวีปเอเชียในขณะที่พื้นที่อีก 23% ของรัสเซียมีอาณาเขตตั้งอยู่ในทวีปยุโรปสัดส่วนนี้ตรงข้ามกับสัดส่วนของประชากรกล่าวคือประชากรรัสเซียกว่า 75% อาศัยในพื้นที่ของทวีปยุโรปส่วนอีก 25% อาศัยอยู่ในพื้นที่ของทวีปเอเชียปัญหาที่ว่ารัสเซียอยู่ในทวีปยุโรปหรือทวีปเอเชียกันแน่นั้นก็ถึงขั้นที่ว่าได้มีนักภูมิศาสตร์บางคนเสนอแนวคิดที่จะรวมเอาทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียให้เป็นทวีปเดียวกันไปเลยในชื่อของทวีปยูเรเซียเพื่อที่จะไม่ต้องแบ่งแยกกันให้วุ่นวายอีกต่อไปนะครับดังนั้นหากจะสรุปว่ารัสเซียอยู่ในทวีปยุโรปหรือทวีปเอเชียคำตอบก็คือรัสเซียตั้งอยู่ในทั้งทวีปยุโรปและทวีปเอเชียโดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียแต่ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในยุโรปโดยคนทั่วไปส่วนมากถือว่าเป็นประเทศในทวีปยุโรปเนื่องจากดินแดนในเขตยุโรปเป็นที่ตั้งเมืองหลวงกรุงมอสโกและมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นกว่าส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ทางด้านตอนเหนือของเอเชียมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางอีกทั้งประเทศรัสเซียมีความสัมพันธ์กับประเทศในทวีปยุโรปมากกว่าประเทศในทวีปเอเชียประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีเชื้อชาติสายพันธุ์แบบคอร์เคซอยคือมีผมสีทองในตาสีฟ้าและน้ำตาลและคนรัสเซียมักจะบอกว่าตัวเองเป็นคนยุโรปอีกด้วย